อัปเดตการดูแลลูกช้างป่าน้องตุลาสุขภาพโดยรวมยังทรงตัวส่วนอาการบาดเจ็บขาหลังสัตวแพทย์ทำการใส่เฝือกเพื่อลดการเคลื่อนไหววันที่6พฤษภาคม2566นางสาวมัชมนแก้วพฤหัสชัยหัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2กระบอกคู่รายงานว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่2ร่วมกับสัตวแพทย์และพนักงานพิทักษ์ป่าจากสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศรีราชาทำการรักษาและดูแลลูกช้างป่าน้องตุลาผลการตรวจสุขภาพพบว่าสุขภาพโดยรวมของน้องตุลามีอาการทรงตัวค่ะสามารถปัสสาวะได้และถ่ายเป็นสีครีมเหลวสีเหลือง1ครั้งไม่พบอาการลิ้นบวมลิ้นมีสีชมพูปกติค่ะสัตวแพทย์ให้ยารักษาอาการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและให้กินเกลือแร่และน้ำสะอาดเป็นช่วงๆเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและชดเชยน้ำที่เสียจากการท้องเสียค่ะสำหรับอาการขาหลังขวาเจ็บได้ทำการเอ็กซเรย์พบว่ามีกระดูกร้าวบริเวณปลายกระดูกโคนขาและมีภาวะกระดูกบางร่วมด้วยค่ะทั้งนี้สัตวแพทย์ได้ทำการรักษาโดยการประคบร้อนลดการอักเสบให้ยาลดปวดลดอักเสบเพิ่มแคลเซียมให้กินและได้ทำการใส่เฝือกอ่อนไว้ก่อนและจะได้ทำการใส่เฝือกแข็งเพื่อลดการเคลื่อนไหวต่อไปค่ะรวมส่งกำลังใจให้ทีมหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการดูแลน้องตุลาให้หายป่วยแข็งแรงปลอดภัยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและขอบคุณคลิปจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะหมอทำขาได้ไม่ได้ทำอะไรทำขาพิเศษหมอต้องผ้าใหญ่กว่านี้ว่ะใช่ครับเดี๋ยวมันมีอันอะไรแทนครับมันกินยาแก้ไอ้หมอเอ๋ยก็ไปซื้อป่ะยาที่เอ๋ยจะเอายาแต่ยังไม่ได้ซื้อผ้าใช่ไหมเวลากินนมไหมไม่เดิน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 เยี่ยขนาดผมตีตัวหมาไม่ยอมตัวเกี้ยวบ้างตัวลางข้อแก้วก็มีแยกของข้อแก้วต้องทำอะไรอย่างอื่นนะมันเป็นเรื่องสามดีไหมดีไหมลูกแต่ดีไหมเดี๋ยวไปซื้ออันใหญ่ก่อนลงทุนสักร้อยยี่สิบล้านนี่จ้ะเปลี่ยนในสูตรอนุบาลลูกช้างเลยไหมเราลองดูที่ลูกได้ไหมได้ไหมสองสองดีไหมลูกดีไหมว่ะตุลาเก่งจะตายตุลาเก่งจะตายพันหางหมออย่าพันหางไว้ด้วยนะ
เก่งอะเราเก่ง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 ท่านจะไปวิ่งแรงไงหายจะไปวิ่งแรงทันพุชฉีดเลยใช่ไหมเนื้อจะเป็นไก่ก็หนึ่งอันตรายอันนี้มันน่าเปิดตั้งนานแล้วโอเคจะใส่อีกหนึ่งยูกอนมีต้นพันแผลไอ้พันนิสาให้ยูกอนชอบยูกอน